คือนาฬิการูนั่นเองครับวันนี้มีความคืบหน้าจากปปช.นะครับทางเลขาธิการปปช.นะครับคุณวรวิทย์สุขบุญเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบนาฬิการูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดเมื่อ1-2 วันที่ผ่านมาได้ลงนามเพื่อส่งให้กับพลเอกประวิตรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโดยจะครบกำหนดในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้อันนี้คือยืดเวลาให้ท่านได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนออกไปแล้วด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรจะขอขยายเวลาได้อีกหรือไม่คุณวรวิทย์บอกว่าต้องดูเหตุผลของพลเอกประวิตรก่อนว่าท่านเนี่ยตอบมาเรียบร้อยหรือไม่หรือว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วเราก็คือปปช.เนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมเพราะว่าในแต่ละเรื่องก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างกรณีนี้เป็นประเด็นที่มีจำนวนมากแล้วก็เรื่องเนี่ยย้อนหลังจึงต้องใช้เวลาให้ท่านคือให้เวลากับท่านเนี่ยมากพอสมควรในการเตรียมข้อมูลหลักฐานต่างๆครับก็จะได้เลือกตั้งก่อนมั้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกตั้งก่อนก็ได้เพราะเลือกตั้งอาจจะไม่ได้มาถึงในวันที่คือเลือกตั้งอาจจะได้เลือกตั้ง30 กุมภา 62ปปช.บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ดิฉันจำได้ค่ะว่าคุณวรวิทย์เนี่ยบอกว่าบอกครั้งที่แล้วตอนที่พลเอกประวิตรขอเลื่อนครั้งที่2เนี่ยว่าครั้งต่อไปจะไม่ให้เลื่อนอีกแล้วเพราะว่าเลื่อนมาแล้ว2ครั้งแต่ครั้งนี้ก็บอกว่าขอพิจารณาก่อนว่าจะให้เลื่อนหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าฝากความหวังกับปปช.มากนักนะเขาก็บอกว่าเขาสอบ4คนเชิญมาให้ถ้อยคำ4คนแล้วแล้วก็จะเชิญอีก2คนมาให้ค่อยคำเพิ่มเติมซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาทั้งสิ้นแต่ก็จริงๆคือตอนนี้เราก็จะบอกว่าเรามองในมุมกระแสโซเชียลมันจบแล้วครับกระแสโซเชียลทำอะไรไม่ได้ค่ะคุณเปรมชัยจัดการได้หรือยังไม่ก็ยังไม่ได้นะคะอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่30ล้านลอตเตอรี่จบแล้วก็ยังไม่จบยังเพิ่งจะเลือกแรกป้าทุกรถป้าทุบรถก็จบเป็นหลักนะป้าทุบรถนี่ถือว่าจบภาคหนึ่งคือพี่ถึงกำลังจะบอกว่ากระแสของแต่เวลาที่มีอำนาจจริงอ่ะยังพลเอกประวิตรนี่ก็สุดท้ายก็ยอมแพ้กันไงคือไม่ใช่ยอมแพ้หรอกเราไม่ได้ยอมแพ้แต่เหมือนกับว่ามันเอาชนะไม่ได้กระแสโซเชียลก็บี้ทันเยอะเหลือเกินอ่ะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ไง